จอความสำคัญเลยก็คือว่าภูมิภาคเนี่ยก็จะเอาไปทำกลุ่มต่างๆ10 กลุ่มเนี่ยก็จะไปทำงานในแต่ละกลุ่มของตนเองนะคะทีนี้เรามามองปัญหาว่าถ้าสมมติว่าอย่างกลุ่ม10 กลุ่มเนี่ยบางคนอยู่กรุงเทพใช่ไหมแล้วดึงคนจากทุกสารทิศเนี่ยขึ้นมาประชุมเนี่ยมันจะใช้จ่ายเยอะเพราะฉะนั้นเราก็อาศัยทางอาจารย์นั่นลงไปตามภูมิภาคเราก็เลยตั้งเกณฑ์ที่ภูมิภาคก่อนนะโดยเอาภูมิภาคเป็นตัวตั้งคือ9ภูมิภาคมันกระจายอยู่แล้วในตัวมันเองคือทั้งหมด76 จังหวัดครบหมดแล้วก็จะมีแกนอยู่แกนของคือพวกเราเนี่ยเป็นแกนอันดับที่1เลยก็คือ50 คนนะคะซึ่งมันจะมีกลุ่มต่างๆซ่อนอยู่อย่างภูมิภาคต่างๆนี่จะมีแล้วแต่จะมีแกนก็อาจจะเป็น1 ใน 16ก็ไม่ครบนะทีนี้วิธีการของเราก็นำเสนอตกลงกันว่า ทำที่ภูมิภาคในภูมิภาคนั้นน่ะมีอยู่16อยู่แล้วแล้วก็กลุ่มอื่นๆอย่างตัวดิฉันเองเป็นเครือข่ายอื่นซึ่งไม่เกี่ยวกับใน16ซึ่งจะมีเยอะๆชุมลมนั้นชุมลมนี้นะซ่อนอยู่ในภูมิภาคเราคัดเลือกมาอีก4 กลุ่มรวมกับอยู่ในพื้นที่ของเรา16เป็น20 กลุ่มนะ20 กลุ่มนี้เราก็คัดเลือกตัวแทนขึ้นมากลุ่มในสองพื้นที่แล้วจะประหยัดงบประมาณถ้าเราเขียนอย่างนี้ได้19เขาทำอย่างนี้เราเหมือนเราเขี่ยช้างจับตะกั่วใช้งบเยอะแต่ผลผลิตเราได้น้อยทีนี้เราก็ลงไปที่ภูมิภาคภูมิภาคเนี่ยเราก็จัดตั้งแกนเลยในข้อหนึ่งเราจะดูสอดรับไปกับที่เราปรับนะคะกิจกรรมที่1คือโครงการที่1นี่แหละคือการสร้างแกนนำก่อนสร้างแกนนำโดยเอามากลุ่มละ4ตัวกลุ่มละ2มาเอาแกนกลุ่มละ2ก็จะมีอยู่40 คนนี่เป็นแกนเลยนะฮะ ขออภัยไม่ค่อยสบายตั้งแต่ปีที่แล้วนะปีที่แล้วทีนี้เมื่อมี40คนเนี่ยเป็นแกนเลยแกนก็ครบในกลุ่ม16กลุ่มนี่ไม่ขาดเลยนะคะกลุ่มละ2กลุ่มละ2มาเนี่ยเมื่อ16 กลุ่มเนี่ยเราก็มาประชุมที่นี่เรามองกันว่าถ้าเอาคน360 คนเนี่ยมาชุมในกรุงเทพงบก็ใช้เยอะอีกแล้วนะฮะเพราะนั้นเราก็ให้อิสระของภูมิภาคเนี่ยรวมๆกันก็เลยมาตกลงกันอยู่ที่วิธีการดำเนินการนะคะที่ข้อ1เนื้อบน40 คนนะล่างอีก80ก็จัดประชุมที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งนะเลือกกันเองในเนื้อบนเนื้อล่างเนี่ยโดยแกนนำเนี่ยเขาจะเลือกอย่างนี้แล้วก็อีสานบนอีสานล่างจัดอีก1 ที่ใต้บนใต้ล่างกลางบนกลางล่างและกรุงเทพเนี่ยรวมกันเป็น120นะอันนี้จัดเป็น4 ครั้งอาจจะซ้ำวันก็ได้หมายความว่า จัดเนี่ยจะต้องจัดนอน1 คืนนะฮะถ้านอน1 คืนเนี่ยจะเป็นภาระของงบประมาณขึ้นมาอีกแต่ถ้าวันเดียวเนี่ยก็จะเป็นอีกลักษณะนึงต่างกันครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะทีนี้ทำไมถึงต้องนอน1 คืน เราก็มองว่าการจะมาเริ่มคุยกันเหมือนเราเนี่ยเรามาประชุมกันแป๊บเดียวมันไม่ได้อะไรกว่าจะตั้งลำตั้งธงกันได้เนี่ยใช้เวลาเยอะเพราะฉะนั้นการนอน1 คืนก็หมายความว่ากว่าเขาจะมาประชุมมากันได้เนี่ยให้มาเช้านะอาจจะเขียนประชุมไว้ตั้ง10 โมงเช้าอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เที่ยงทานข้าวอะไรมันจะมีผลกับงบประมาณซึ่งเราบอกว่าอาหารเที่ยง2 มื้อนะเช้า1 มื้อรวม4 มื้อคิดถูกที่สุดเลยมันคือ100 บาท คือจากที่ภูมิภาคมันอาจทำได้นะต่อนี้ติดกรุงเทพไม่ได้แน่เพราะฉะนั้นอยู่ที่400อาหารว่างอะไรเครื่องดื่มเนี่ยคิดแค่50 บาทหมายถึงว่า50 บาทต่อ มื้อนะซึ่งภูมิภาคก็จัดได้ทีนี้ค่าที่พักเนี่ย ก็คิดต่ำแล้วนะคะคุณท่านเลขาเนี่ยต่ำสุดคือ500มันไม่มีหรอกในชัยภูมิไม่มีเลยนะคะ800แล้วเดี๋ยวนี้ เพราะฉะนั้นให้พัก2 คนได้ถั่วเป็นพันกับชาถั่วเพราะฉะนั้นมันถั่วได้นะคะมันพอทำได้ทีนี้ค่าพาหนะเนี่ยบางคนนะคะถ้าสมมติยังจัดในภูมิภาคเนี่ยเขาก็จะมาไกลแต่เราถั่วที่1,000ต่ำสุดแล้วก็คิดว่าเราน่าจะจัดนี่เป็นเงินทั้งหมดเนี่ย820,000 บาทนะ820,000 บาทนี่คือต้องสี่ภูมิภาคที่ไปคือไปเนี่ยใครจะไปรวมก็ได้เราจะเป็นวิทยากรแกนไปร่วมกันก็ได้นะหรืออาจจะเป็นแกนเนี่ยเขาดำเนินการเองตรงนั้นทีนี้ตรงนี้เขาบอกว่า
าตรงนี้ไปนี่ไม่เกี่ยวกับนกของเราเขาจะไปของเขาเองเขาเรื่องของเขาเขาจะเอารถตู้เขาจะอะไรไปเขาจะไปช่วยในส่วนนี้อันนี้เราก็ขอเขามาให้ได้นะเขาก็จะไปเงินของเขาเองเพราะฉะนั้นเราไม่เขียนไม่ได้แล้วก็เขียนแค่กลุ่มเป้าหมายของเราก็คือ360รวมกับพวกเราที่ยันหาเงินอยู่50คนนะใครจะไปอยู่12ใครจะไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ท่านประธานก็เสนอว่า12เป็น48เป็น4ทีมทีมที่12นี้เดี๋ยวไปหาดูกันต่อเรื่องการที่จะเป็นแกนกันประชุมเป็นเรียกตอนแกนนำกันส่วนหลักสูตรนั้นเขียนคร่าวๆไว้ว่าการประชุมครั้งที่1ของเราเนี่ยก็คือแจ้งให้ทางแกนนำเครือข่ายได้ทราบว่านโยบายเป็นยังไงเรามาทำอะไรกันนะแล้วต่อไปเราจะขยายกันแบบไหนคือการมาทำแผนร่วมกันเองของภูมิภาคพอเราได้แนวคิดนี้ปั๊บก็เริ่มทำงานกันในแต่ละภูมิภาคคือออกไปทำงานนะก็เลยอันนี้มุกที่หนึ่งนะคะต่อไปมันจะถึงหน้าที่ที่เราจะให้ประชาชนหรือเครือข่ายของเราเนี่ยมีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็นต่างๆคือเราจะได้งานได้ผลประโยชน์ตัวนี้นะก็เพราะว่าเราเกิดจากข้อหนึ่งแล้วนะกิจกรรมโครงการที่หนึ่งแล้วเมื่อมาจัดทำไมถึงภูมิภาคละหนึ่งล้าน มองอย่างนี้นะคะเราจะให้อิสระในการจัดเวทีรับฟังของแต่ละกลุ่มซึ่งการที่เขาจะไปหาคนอีกถึง500คนเนี่ยให้อิสระที่เขาไปทำ1ล้านเนี่ยก็คือถ้าหารเล่นๆหารกันเอา16กลุ่มกับ4กลุ่มเนี่ยหารก็จะได้กลุ่มละ50,000นะที่จะไปทำงานถ้าเขาไม่มีศักยภาพที่จะทำเช่นกลุ่มสมมติถ้าอย่างเป็นคนพิการก็จะประชุมกันอีกแบบลักษณะหนึ่งซึ่งจะประชุมร่วมกันไม่ได้สมมติอย่างนี้นะคะก็จะให้เขาจะเขียนโครงการขึ้นมาขอในภูมิภาคนั้นแหละเพื่อที่จะทำเขาอาจจะได้เกิน50,000อันนี้เป็นเรื่องราวที่เขาจะต้องไปทำเองแต่เป้าเราคิดตรงกันที่500นะ500คนวิธีการของภาคใต้ก็อีกแบบนึงของแต่ละที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นในกลุ่มก็ไปนั่งแกนนำที่40คนก็ไปนั่งคุยกันว่าเราจะจัดพร้อมกันเพื่อประหยัดงบประมาณหรือเราจะทำยังไงเพราะการประชุมแน่นอนไม่เกิดหนึ่งหรือสองครั้งที่ฉันเขียนไว้ในข้อ2เนี่ยประชุมแค่2ครั้งนะคะเขียนไว้เพื่อของงบประมาณคือให้ประชุมกันจัดเวทีแค่2ครั้งหมายความว่าเจอกันครั้งนึงแล้วนะ40คนเจอกันก็มาเจอกัน500คนจัดเวทีครั้งนึงก็ได้ผลผลิตครั้งนึงคือรับฟังความเห็นครั้งนึงพอครั้งที่2ก็รับฟังอีกเป็น2ครั้งแต่จริงๆแล้วงานเราที่จะไปเสนอเค้าเนี่ย3เดือนครั้งใช่ไหมคะท่านผู้ว่าใช่3เดือนผมเดือนครับอ๋อก็สอดรับกันก็คือ2ครั้งพอดีนะอันนี้เขียนไว้2ครั้งแต่การปฏิบัตินั้นมันไม่ใช่นะที่จะทำงานแล้ว2ครั้งเจอกันแล้วได้งานอะไรมันคงไม่ใช่แต่ว่าการบริหารจัดการนั้นเราให้อำนาจของในภูมิภาคนั้นไปดำเนินจัดการว่าเขาจะทำยังไงเขาอาจจะเอาคนที่ฉันเคยเสนอว่าเอาคน10คนมาส่งอีเมลกันเหมือนของท่านอะไรของเขานี่เป็นวิธีการซึ่งเราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันว่าทางนี้เขามีโครงการเขาจะทำอย่างนี้นะพอเรียกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน50คนเราจะรู้ว่าเราควรจะทำอะไรกันนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจจะเกิดที่360คนจะต้องทำอันนั้นทำอันนี้แผนก็เอามาแลกแผนกันดีนะว่าควรจะทำยังไงถึงจะได้หนึ่งประหยัดงบประมาณแล้วก็ได้ผลิตผลที่ดีที่สุดอันนี้ก็เขียนไว้ให้เรากว้างๆว่าทำวิธีกันสองครั้งอันนี้ก็ที่เขียนได้อาหารที่หนึ่งนี่ก็คือว่าประชุมวันเดียวนะคะประชุมวันเดียวเท่านั้นคือไม่มีการค้างมีที่พัก700เนี่ยอาหารว่างเครื่องดื่มก็2มื้ออะไรเนี่ยจะสแตนบายที่อาหารมื้อ100เนี่ยประมาณนี้นะคะเอาหมูเบรดก็50บาทข้าวปลาเนี่ยก็ที่700เพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขาก็อาจจะถูกเราจะไม่ได้จ่ายนะคะอันนี้เราค้างไว้ต่ำอันนี้ไปอีกทีนี้ข้อ3นี่เป็นเวทีสมัชชาซึ่งเมื่อกลุ่มคน500คนได้ทำงานแล้วนะวิธีการทำงานแบบไหนได้ผลผลิตเรียบร้อยแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นอยากจะเห็นก็คือว่าเวทีสมัชชาเนี่ยก็คือจัดกลุ่มกันก็คือเอากลุ่มเฉพาะ16กลุ่มที่จริงแล้วเนี่ยมันจะขัดแย้งกันนิดนึงนะที่ดูในหน้า3นะขออนุญาตเปิดหน้า3ดูกันนะกลุ่มเฉพาะ16กลุ่มดูสิอาจจะจัดของเขาโอเวอร์อย่างนี้เปิดการประชุมนี้อันนี้จะใช้ของเขาเองจัดรูปจัดอะไรนะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันของแต่ละกลุ่มอันนี้เขาเขียนไว้ที่ตอนแรกเสนอกันไว้ที่3ล้านแต่เขียนยังไงมันก็ยังไม่ได้3ล้านอะเนาะคือหมายถึงว่าคือเราจัดเนี่ยคือไอ้ท่านจะจัด2คืนเนี่ยมันก็ไม่รู้จะจัดเป็นทำไมเยอะแยะนะตั้ง2คืนนะทำไมก็เลยให้อยู่กันที่คืนนึงนี่แหละทีนี้มันจัดที่กรุงเทพได้ใช้เงินเยอะถ้า2คืนที่ใช้เยอะกว่านี้ว่าจะต้องดึงคนทั้งประเทศมารวมกันที่นี่เพราะที่ไหนคงไม่เหมาะเท่าที่กรุงเทพนะคะจัดมารวมกันแล้วก็ใช้งบประมาณนี้ประหยัดลงไปอีก1ล้านบาทอันนี้ฉันหันงบลงไป1ล้านนะคะหันไปเลยคือตอนแรกเขียนได้2ล้านคือเอาออกคืนนึงเนี่ยมันก็หายไป1ล้านนะคะที่นี่งบประมาณมันสูงขึ้นทำไมถึง600มันต่างกันเพราะว่าอันนี้จัดในกรุงเทพนะมันไม่เหมือนที่ภูมิภาคแน่นอนหันว่าก็เขียนไว้50บาทนี่แหละไม่รู้จะจัดได้ไหมจัดไม่ได้ก็ไปเพิ่มให้กันแล้วกันคืนนี้นะคะค่าที่พัก800ค่าพาหนะเนี่ยเราไว้ที่ 2,300 เพราะว่าเราเฉลี่ยข้อมูลตามของทางนี้จัดทางนี้บอกว่าจัดประมาณ 2,000 แต่เราให้ที่ 2,300 เพราะว่ามันอาจจะเอาไปจ่ายถั่วกับตัวอื่นนะคะทีนี้เพิ่มเติมบริหารอะไรเนี่ยก็เขียนไว้ 50,000 อันนี้เขียนแบบแผนเป็นตัวเลขกลมๆนะคะซึ่งก็จะทำได้แต่มันถั่วอยู่แล้วนะคะคุณจ๋านะคะอันนี้ก็ขอเสนอในข้อ2อย่างเนี้ยก่อนค่ะแผนก่อนก็คงจบเท่านี้นะคะแผนก่อนที่ก็ไปทำแผนขอนี่ไม่ได้แตะเลยอธิบายให้หมดเลยดีอธิบายให้หมดเลยตอนนี้ฉันก็ไม่ค่อยได้ดูรายละเอียดมากนะเพราะว่าไปทำอย่างอื่นทำกอไก่เขาบอกว่าแรกๆเนี่ยเขาจะวิธีการดำเนินงานของเขาก็คือจัดตั้งคณะทำงานเสียก่อนนะจัดตั้งแล้วก็วิธีการจัดตั้งคณะทำงานหรือจัดทำแนวทางต่างๆเนี่ยเขาก็จะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยมาร่วมนะเขาใช้เงินแค่20,000บาทนะคณะทำงานเขาก็ยังไม่บอกจำนวนอันนี้ต้องลงรายละเอียดอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นยังไงจะวิธีการทำยังไงหลักสูตรเป็นยังไงต้องเขียนให้ชัดเจนแต่ว่าเขาเขียนยังไม่ออกเป็นตัวเลขที่คูณค่าลดค่าอะไรค่าตอบแทนนี่ก็ยังไม่เขียนชัดเจนนี่จะทำแนวทางสัมภาษณ์อันนี้เขาทำสองอย่างก็คือว่าการพัฒนาแนวทางต่างๆนี่ก็คือการคิดประมวลข้อเสนอทุกอย่างคุยกันโดยไปดึงความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยมาก่อนใช้เงินเท่านี้อันที่สองก็คือว่าสัมภาษณ์เขาจะทำยังไงจะทำเอกสารไปสัมภาษณ์ทั้งหมดที่เวทีต่างๆในภูมิภาคนะคะเขาใช้เงินแสนหนึ่งก็คือทำเอกสารทั้งหมดเนี่ยอันนี้เป็นข้อ2นะคะอันนี้เขาประเมินเลยคือเราทำของเราเองไม่เกี่ยวกับทางสสท.อันนี้ก็คือข้อ3ต่อไปก็คือจัดประชุม3ครั้งได้ข้อมูลเข้ามาแล้วก็มาวิเคราะห์ในข้อมูลเพื่อมาวิเคราะห์ที่เพื่อพัฒนาข้อเสนอในแต่ละประเด็นก็คือเอาข้อมูลมาจัดกระทำนั่นเองข้อ4ก็คือว่าจ้างให้นักวิชาการที่มีความรู้ที่ฉันอ่านยังไงก็ยังงงอยู่ว่าเขาเขียนเยอะแต่ว่าประเด็นเนี่ยมันไม่ชัดเจนต้องให้เขาอธิบายตรงนี้แต่นี่ก็เดาๆเอาว่าเขาก็บอกว่าเขามีการศึกษาวิจัยมาอีกเพิ่มเติมนะคือพอได้ของเก่าเขาก็จะวิจัยเพิ่มอีกว่างั้นเถิดเป็น 80,000 บาทคือของเดิมเข้ามาอย่างนี้เขาก็เอาข้อมูลตรงนั้นมาทำวิจัยอีกทีนึงนะใช้เงิน 80,000 บาทข้อ5เขาบอกว่า พอประมวลผลนะประมวลผลข้อมูลที่ได้เป็นร่างเสนอข้อเสนอจากประชาชนก็คือเขียนเลยวิเคราะห์สรุปแล้วก็เสนอผู้คนสมคุณวุฒิมาอีกก็เสนอกับสสท.นะคะนี่เป็นระบบอะไรเขาก็ส่งแล้วก็นำข้อเสนอที่ส่งได้ส่งไปให้เครือข่ายสื่อสาธารณะในแต่ละภาคแต่ละประเด็นให้ความเห็นอันนี้ก็ยังไม่เข้าใจอ่ะนะคะว่าเขาจะกลับไปต้องให้ตัวเขาอธิบายต้องให้เขาอธิบายแต่นี่เราเดาที่เฉยเราเดาการซึ่งข้อมูลจากกระทรวงคุณวุฒิคือนักวิชาการในเฉพาะด้านนั้นๆเพื่อทำให้ชัดเจนขึ้นอันที่สองคือสอบทานข้อมูลกับภาคประชาชนที่นำเสนอในการจัดเวทีเราถึงจะรวบรวมเป็นข้อเสนอสุดท้ายเนื่องจากว่าการที่เราเก็บความเห็นทั้งหมดเนี่ยเราไม่สามารถทำเป็นชุดเดียวแล้วนำเสนอแบบได้ทำเพื่อเพื่อ
ความหนักแน่นในเนื้อหาด้วยนะคะแต่ครั้งนี้ไม่ได้ไป